ณวัฒน์คุณรัตนรักษ์จากดอกโศกคุณก็รู้ว่าผมไม่เคยแม้แต่จะคิดจะเอาคุณเป็นเมียในมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบทอัศนัยเนี่ยมันคือคนที่มีแฟนเป็นเด็กอ่ะผู้ใหญ่ที่มีแฟนเป็นเด็กอย่างไรเสียมันถูกมองได้ง่ายๆว่าเฮ้ยคุณหลอกเด็กถ้ามันสื่อสารไม่ดีแต่พี่ป้องทำได้แต่พี่ป้องสื่อสารสิ่งนั้นออกมาได้โดยที่ทำให้เรารู้สึกเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันก็มีอ่ะคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันหายากในการเล่นลูกละเอียดเล่นภายในแบบนี้คุณใครจะไม่ยอมให้ใครไปแย่งดอกโศกเอาทุกดอกโศกไปจากคุณนายเรื่องนี้คุณนายยอมไม่ได้ยอมไม่ได้จริงๆเขามีพลังจริงๆนะพลังจากข้างในส่งมาทำให้เราคล้อยตามทำให้เราเชื่อได้อะผมรู้สึกว่าปองตั้งใจมากตั้งใจที่จะสื่อสารในบทอัศนัยตั้งใจที่จะแบบทำกันบ้านป้องอยู่ในวงการนี้มานานป้องพัฒนาตัวเองจากที่เราเคยเห็นเล่นเลือดหงจนวันหนึ่งเขากลายเป็นใช้คำว่าซูเปอร์สตาร์ก็ได้ใช้คำว่านักแสดงแถวหน้าก็ได้สำหรับเมืองไทยแล้วก็ดังไปถึงไหนตอนไหนผมว่าเขาปักธงแล้วอะว่าเขาจะอยู่กับอาชีพนี้เพราะว่าเขาชอบการแสดงเขารักการแสดงเจ็ดสีคุณอุษามณีไวทยานนท์สวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่นุ่นด้วยนะคะเมื่อกี้ยังตื้นตันแทนอยู่เลยค่ะค่ะมาตอนนี้นะคะเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะรายชื่อผู้ที่เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้ค่ะณเดชน์คุกิมิยะจากธรณีนี้นี้ใครครองณัฐวุฒิสกิจใจจากหงสะบัดลายณวัฒน์กุลรัตนรักษ์จากดอกโศกอธิชาติชุมนานนท์จากขุนศึกสรันสิริรักษ์จากหยกเลือดมังกรลุ้นไปพร้อมกันนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลนาตราชได้แก่คุณณเดชน์คุกิมิยะค่ะจากละครเรื่องของธรณีนี้มีใครพร้อมค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็รางวัลนี้นะครับผมถือว่าเป็นรางวัลที่ไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นรางวัลของละครเรื่องธรณีนี้มีใครครองครับผมขอบคุณครับ